Health Society สุขภาพดีเข้าเส้นช่วง Anti Aging ชีวิตชะลอวัยช่วง Anti Aging วันนี้นกอยู่ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะคะแล้วเราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่ถือว่าสำคัญอันดับต้นๆเลยของเรื่องชะลอวัยนั่นก็คือเรื่องของอาหารชะลอวัยค่ะและผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้เป็นอาจารย์ของนกเองค่ะอาจารย์สุนิสาไทยจินดาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อาหารแบบ Anti Aging หรืออาหารชะลอวัยเป็นยังไงคะอาจารย์ก่อนที่จะตอบว่าอาหารอะไรคือชะลอวัยเราต้องเข้าใจก่อนว่ากระบวนการแก่ของคนเราเนี่ยมีอะไรได้บ้างค่ะอันที่1ก็คือเรื่องของที่ว่าร่างกายก็เกิดจากภายในแล้วก็ภายนอกค่ะภายในก็ได้แก่เรื่องการของสะสมของเสียนะคะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเรื่องของอายุของยีนที่ถูกกำหนดมาแล้วในแต่ละเซลล์แล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของพลังงานในแต่ละเซลล์ของร่างกายที่จะเสื่อมถอยลงเรื่อยๆเมื่อเราอายุมากขึ้นส่วนปัจจัยภายนอกก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของภาวะของอนุมูลอิสระเพราะฉะนั้นอาหารที่ทำให้เราอนุมูลอิสระน้อยลงที่เราเรียกว่าอาหารต้านอนุมูลอิสระก็จะเป็นเป้าหลักสำคัญในการเลือกอาหารชะลอวัยอาหารชะลอวัยนอกจากนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่เป็นตัวที่ทำให้เกิดการสะสมของเสียด้วยเช่นเดียวกันนั่นคืออาหารเร่งแก่ใช่ไหมคะใช่ค่ะอาหารเร่งแก่เรามาพูดถึงอาหารที่แอนตี้ออกซิแดนท์ที่ชะลอวัยกันก่อนนะคะก็หลักใหญ่ๆก็คือต้องพยายามเลือกอาหารที่เป็นผักผลไม้เยอะๆนะคะถ้าเป็นไปได้พยายามทานประมาณ1พอร์ชั่นหรือ1ถ้วยที่เขาเรียกกันในภาษาฝรั่งถ้าเป็นผักผลไม้ให้ได้วันละ3ถึง4ถ้วยต่อวันซึ่งอันนี้นึกออกไหมคะว่าคงเป็นไปได้ยากในช่วงยุคนี้นะคะยุคของการเร่งด่วนแล้วก็ส่วนผลไม้นี่ก็ตามใจชอบแต่ก็ต้องเป็นต้องแน่ใจว่าน้ำตาลไม่เยอะนะคะเพราะว่าอาหารที่เร่งแก่ที่สำคัญก็คือพวกน้ำตาลถ้าคนที่ฟังอยู่ฟังอาจารย์แล้วอยากจะไปแบบเหมือนหาว่าเป็นหลักการอะไรให้ทำตามได้เป็นกิจจลักษณะนี้อาจารย์แนะนำไดเอทอะไรบ้างคะหลักๆก็คืออันที่หนึ่งเราต้องเลือกไขมันที่ดีนะคะไขมันที่ดีก็คืออย่างที่เรารู้กันก็คือโอลิฟออยล์ซึ่งเป็นอาหารที่เป็นอาหารที่ช่วยชะลอความแก่เพราะมันจะลดการอักเสบอาหารที่มีโอเมก้า3สูงๆนะคะเพราะมันจะสามารถไปบล็อกหนึ่งระดับเซลล์เรื่องการสร้างสารอักเสบในร่างกายนะคะนอกจากนี้ก็เป็นพวกผักผลไม้ก็ต้องเป็นผักผลไม้ที่มีประโยชน์นะคะให้คุณค่าสูงๆอย่างเช่นอะโวคาโดบล็อกโคลี่นะคะมันให้ทั้งเอนไซม์ให้ทั้งไขมันดีอันนั้นคือเราต้องเลือกไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะทานได้หมดนะคะแล้วก็ยิ่งอาหารที่แบบปรุงแต่งมากๆอันนี้ห้ามเลยเยี่ยมเลยค่ะท้ายนี้นะคะอยากจะให้อาจารย์ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านที่แบบบางทีก็โอ้โหซูเปอร์มาร์เก็ตมันมีหลากหลายให้เลือกมากนะคะหลักการที่อาจารย์พูดสั้นๆเมื่อกี้เนี่ยเข้าใจละไขมันดีผักผลไม้น้ำตาลต่ำนะคะแล้วก็โปรตีนได้โปรตีนได้คาร์โบไฮเดรตน้อยๆโดยเฉพาะพวกขาวๆถ้าเลือกได้ก็ต้องเลือกเป็นคาร์โบไฮเดรตชนิดคอมเพล็กซ์นะคะอย่างเช่นข้าวกล้องหรือว่าเป็นพวกมันข้าวโพดอะไรอย่างนั้นจะได้คาร์โบไฮเดรตที่มีประโยชน์มากกว่าดูดซึมช้ากว่าไกลซีมิกอินเด็กซ์ก็ต่ำกว่าหรือถ้าเรียกว่าดัชนีน้ำตาลน่ะนะคะต่ำเรารู้แล้วว่าต้องทานอะไรแต่ทีนี้จะรับประทานอย่างไรให้มันยืดอายุการใช้งานของชีวิตเราคือพยายามทิ้งช่วงอาหารที่ทานแต่ละมื้อให้ยาวที่สุดเพราะว่าอย่างงานวิจัยครั้งล่าสุดเมื่อ2016เนี่ยค่ะดร.โอชิมิของที่ญี่ปุ่นที่ได้รางวัลโนเบลไพรส์เขาพิสูจน์แล้วว่าในโดยเอามาศึกษาในระดับเซลล์ของยีสต์เขาพบว่าการที่เราทิ้งช่วงอาหารให้ยาวนานที่สุดเนี่ยจะให้โอกาสที่ร่างกายอ่ะซ่อมแซมตัวเองเขาเรียกว่าออโตฟาจีก็คือกัดกินเซลล์ที่เสื่อมสภาพโปรตีนที่ไม่ดีโปรตีนที่ปกติแล้วก็รีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่โอกาสที่เซลล์จะต้องแบ่งตัวใหม่เพื่อซ่อมแซมส่วนต่างๆก็จะลดน้อยลงก็เป็นการยืดอายุเราเป็นแอนตี้สุดๆอันนึงเลยที่คิดว่ามีประโยชน์มากก็คือไม่ต้องรีบทานเร็วพยายามทิ้งช่วงอาหารน้อย12ชั่วโมงเขาพบว่าจะมีประโยชน์ในเรื่องของออโตฟาจีโรคของภูมิต้านทานผิดปกติอันนี้จะดีขึ้นมากอย่างเช่นโรค SLE อะไรเป็นต้นนะคะปวดข้อหรืออะไรต่างๆนะคะทิ้งช่วงอาหารให้ยาวเกิน12ชั่วโมงค่ะโอ้โหวันนี้ได้ความรู้มากมายเลยนะคะต้องขอขอบพระคุณอาจารย์สุนิสาเป็นอย่างสูงดีค่ะคุณค่ะ